reference เนี่ยมันจะมาใครปรากฏก่อนก็คือขึ้นเป็นหมายเลข1ถูกไหมคะแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆแต่ที่จานละไว้ก็คือ4แสดงว่าก่อนหน้านั้น4ก็เคยปรากฏมาแล้วเหรอคะค่ะโอเคแต่ว่าในบางกรณีก็คือจะอาจจะอย่างถ้าเกิดแสดงว่าที่จานเว้นไว้ข้างบนเนี่ยก็คือ4 5 6 7 8 9 10เนี่ยคือโดนใช้ไปแล้วรอบนึงแต่ว่าข้างล่างก็อาจจะมีการใช้4กับ10ซ้ำค่ะคือจริงๆเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยแวนคูเวอร์เนี่ยง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าไอ้หนึ่งอันนี้ก็คืออยู่ตรงนี้สองอันนี้ก็คืออยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ว่ามันต้องเปิดมาดูบรรณานุกรมบ่อยๆแต่แวนคูเวอร์เนี่ยมันก็ง่ายเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเสียพื้นที่ไอ้นี่ไม่เสียพื้นที่เลยนะแวนคูเวอร์ไม่เสียพื้นที่เลยนะเพราะเลขหนึ่งเลขสองมันอยู่ข้างบนไงเข้าใจไหมครับแต่ APA เนี่ยมันจะมาเสียพื้นที่นามสกุลยาวๆและไซส์หลายๆคนโอเคไหมเอาอีกครับมีอีกไหมเอาเลยคำถามอย่างแมทริกแมทริกคำถามนี่ดีนะพวกใช้ลีเนียเอาเลยครับไม่ถามแมทค่ะอันนี้ง่ายๆค่ะฮะรอบนี้ไม่มีแมทไม่มีสถิติแล้วค่ะรอบนี้เราอยากจะรู้ได้ไงครับโดยเฉพาะยิ่งอินเตอร์เจอร์แนลเนี่ยมันอยู่ในฐานที่สกอกับสกวยอมรับนอกจากไปดูในอินเด็กซ์ในหน้าเว็บไซต์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ในฐานจริงๆกลัวว่าส่งเปเปอร์ไปแล้วเขาตอบรับไปแล้วแล้วมันขอพอสออะไรไม่ได้เลยค่ะถ้าผมจับประเด็นได้น้องมีคำถามว่า บทความวิจัยที่ได้ลงในวารสารแล้วยังไม่ลงก็ได้ค่ะกำลังคัดเลือก journal อยู่ว่าจะ เอาไปลงที่ไหนคืออย่างนี้นะ เราต้องยอมรับความจริงว่าฐานข้อมูลของสกอในปัจจุบันนี้มิได้แตกต่างกับฐานข้อมูลของเจ้าพระยาสัมฤทธิ์ที่รงนฤนาถเมื่อปี2462มันไม่เคยปรับปรุงเลยนี่พูดแบบกันเองเลยนะดังนั้นน้องฟังดีๆนี่เรื่องจริงเลยนะผมได้รับเกียรติจากหลายๆมหาวิทยาลัยให้อ่านประเมินพอสอรอสอในบางสาขาวิชาเสร็จแล้วก็เกิดการนินทาว่าอาจารย์อ่านได้อย่างไรชื่ออาจารย์ไม่ปรากฏในฐานผมก็บอกว่าขอโทษมึงปิ้นให้กูหน่อยแล้วกูชี้ว่าไอ้นี่นะเผาไปตั้งแต่24ปีมาแล้วไอ้นี่ไปเกิดใหม่แต่ว่ามันติดถุงยางอนามัยเลยไม่ได้เกิดกรรมการที่อยู่ในฐานที่สร้างตั้งแต่รุ่นอะไรนะที่รุ่นเมื่อกี้เนี่ยเจ้าพญาแล้วก็ไม่รู้เจ้าพญาที่พี่พูดก็คือแม่น้ำนะเว้ยติดกับท่าจีนนะมึงอย่าไปคิดว่าเจ้าพญาอย่างนั้นอย่างนี้นะที่กูพูดเนี่ยหมายถึงชื่อแม่น้ำนะลูกแม่น้ำมีท่าจีนกวนล่อนไปทั่ว คือมันไม่เปลี่ยนเนาะมันไม่เปลี่ยนกับมันไม่เปลี่ยนฐานไงนึกออกมั้ยผมเลยบอกว่าเนี่ยบางทีมันไม่ปรับปรุงฐานเลยเธออย่าได้กังวลฟังดีๆนะฟังดีๆนี่ดีนะครับเป็นคำถามที่ดีมาก1เมื่อในการเลือกวารสารพยายามพิจารณาฐานข้อมูลมาตรฐานเช่นอยู่ในไซมาโก้มั้ยอยู่ในเอลส์เวียร์มั้ยอยู่ใน WOS World of Science มั้ยอยู่ในสปริงเกิลมั้ยนึกออกมั้ยฮะอยู่ในพับเม็ดมั้ยอย่างสายพวกผมจะอยู่ในพับเม็ด PUB และ MED Public Med นะอยู่ในป๊อปไลน์ไหมนะครับ population size ไงป๊อปไลน์ไหมหรืออยู่ในagro มันจะมี agro base ใช่ป่ะมันจะมีโอ้ยเดี๋ยวให้ดูเลยหนูนี่เรื่องจริงใจเย็นอย่าลืมนะสอนดีต้องมีติปนะเว้ยจะเอาแต่ความรู้จากครูอย่างเดียวนี่ยังจะเอาส่งกล้วยหินไปให้ที่กรุงเทพอีกนอย่าส่งไปลูกหนูส่งกล้วยหินจากยะลาไปมันไม่ถึงครูนะมันจะมีคณะกรรมการสแกนว่ามึงใส่อะไรเข้าไปในนั้นไหม พูดเล่นดูนะอย่าส่งไปลูกมีลูกศิษย์ที่เชียงใหม่เขารักและเคารพผมมากเขาส่งไอ้อะไรไอ้เชอร์รี่ไหมหรือเชอร์รี่หรืออะไรนะสตรอเบอรี่ลูกศิษย์ที่เชียงใหม่อ่ะมันส่งสตรอเบอรี่ไปให้ผมเดินทางไปนู่นไปนี่กลับมาสตรอเบอรี่มันน่ะสูงฝากไว้ที่บริษัทรถทัวร์สูงเท่าต้นมะขามน่ะคือมันออกรากอย่าเชื่อที่ยกตัวอย่างสตรอเบอรี่เน่าสตรอเบอรี่มันทับกันเน่า
ลูกศิษย์บางคนจากยะลาส่งอะไรนะส้มอะไรนะส้มโชกุนไปให้พี่ส่งเป็นลังเลยนะไอ้ห่าไปถึงบ้านกูแม่งไม่ใช่โชกุนเหรอมันเปลี่ยนเป็นฮวงเฮาไม่มันเน่าเพราะผมไม่มีเวลามารับถ้าคิดถึงครูเอาเงินเข้าบัญชีธนาคารเออกูได้รับแน่ๆอะไรนะน้องใช่ใช่ใช่เนี่ยนะเนี่ยนะเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวทำแบบนี้ก็ไม่ดีเว้ยเดี๋ยวนั้นจะเคาะให้ดูปังปังปังเนี่ยเห็นไหมนะครับอย่างไซไซเตชันอินเด็กซ์นะด้านวิทยาศาสตร์มักจะอยู่ในไซไซเตชันอินเด็กซ์ใช่ไหมหรือไม่ก็ EI Compendex หรือไม่ก็ไม่ต้องจดมาก๊อปปี้บางทีครูสอนหลายหลายที่นั้นมันอาจารย์ขาไออาจารย์ครับอาจารย์ฮะหนูขอดูดหน่อยนะฮะบ่อยชีพหายดูดอะไรมันยื่นแฮนดี้ไรมาโอเคกูเข้าใจมึงพูดดีๆเลยอาจารย์ฮะขอดูดหน่อยฮะสไลด์อาจารย์มีประโยชน์เออค่อยอย่างชั่วเฮ้ยบางทีมันพูดกูเสียวเลยนะโอเคไหม EI Compendex หรือ Inspect นะครับเนี่ยฐานข้อมูลนะเนี่ย Sidelect PubMed Agricola นะครับ Agriculture Online Access ฐานข้อมูล Eric Education Database เห็นไหมหรือ PubSci เห็นไหมเดี๋ยวก็ปี้ได้ผมไม่ว่าอะไรเนี่ยจริงๆ ISI อันหนึ่งละหรือ Web of Science อันหนึ่งทอมสันรอยเตอร์สกอร์ปัสเอลเวียไซไฟเดอร์อะไรพวกนี้นะครับเธออย่าไปอ้างอิงฐานข้อมูลดีแท็กอะพูดเล่นหรอกนะดีแท็กทรูนี่ไม่ใช่นะเห็นไหมพับเม็ดเนี่ยนะครับแมทไซเน็ตเนี่ยโอเคไหมเดี๋ยวก็ปี้ไปก็ได้นะเยอะนะเนี่ยฐานข้อมูลมาตรฐานเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นสกวคปกพวกผมก็จะอยู่พวกนี้นึกออกไหมครับอาจารย์ถ่ายก่อนเลยนะครับหรือสกวคปกก็จะมีชื่อวารสารด้วยดังนั้นเดี๋ยวจะบอกให้นะดังนั้นวิธีคิดคือให้เลือกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานถ้าน้องไม่มั่นใจก็มาก๊อปปี้ไปเลยนี่เรื่องจริงนะครับแล้วน้องก็จะปลอดภัยจากปากเหี่ยวปากกาเพราะว่าในเมื่อน้องตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลฟังดีๆตอนนี้ฐานข้อมูลจะมี2แบบ1ฐานข้อมูลมาตรฐานแบบที่ครูโชว์ให้เธอเห็น2เขาเรียกว่า be all list เคยได้ยินไหม be ตัว eb เนี่ย be all list คืออย่างนี้ฟังก่อนนะฮะ be all a all นะ list be all list นะครับคือ black listวารสารที่โลกวิชาการไม่ยอมรับสถานการณ์ต้องพูดให้ฟังสัก 2-3 นาทีหรือ10นาทีก็ได้นะสถานการณ์ทางวิชาการในปัจจุบันนี้วุ่นวายมากเนื่องจากว่าทุกสังคมวิชาการทั่วโลกส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ไม่ว่าแค่ไทยนะทั่วโลกนะอเมริกาไม่ต้องไปพูดถึงอเมริกาออสเตรเลียหรือยุโรปหรอกนะครับทั่วโลกเลยส่งเสริมให้นักวิจัยประเทศของตัวเองทำงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เสร็จแล้วก็ผูกโยงงานที่ตีพิมพ์กับตำแหน่งทางวิชาการและรางวัลจึงทำให้เกิดกระบวนการ1 copy and paste ขโมยงานของคนอื่นที่ตีพิมพ์มาแล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นงานของเรา2นะก่อให้เกิดมืออาชีพรับจ้างเขียนรับจ้างเขียนรับจ้างขัดเกลาผลงานวิชาการติต่างนี่ยกตัวอย่างนะน้องชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับสุภชัยแล้วไม่เหมือนฟาติมาเฮ้ยทำไมกูดูเหมือนวะพูดเล่นหรือพูดเล่นนะสมมติอาจารย์สุภชัยโอเคนะครับภาษาอังกฤษแกก็แข่ๆท่านๆเลยเพราะแกมาจากบันดังสตาสมมุติว่า this is a book that is the snake อะไรก็ว่าไปนะฮะนี่พูดเลยนะน้องนะอาจารย์สุภชัยผลงานวิจัยดีคือใช้ได้ทีเดียวนะแต่ภาษาอังกฤษท่านไม่เก่งโอเคไหม
ส่งไปว่าแล้วแกเตรียมตัวไงเฮ้ยอย่างกูอย่างนี้ก็เอาวะแกก็ส่งไปวารสารอันนึงที่แกค้นเจอโดยบังเอิญในเว็บไงส่งไปปุ๊บประมาณ1อาทิตย์มีอีเมลจากกองบรรณาธิการมาเรียนคุณสุภชัยเนี่ยถ้ามึงจ่ายกูนะ700 US ดอลลาร์มึงได้ตีพิมพ์แน่ๆเข้าใจไหมไอ้นี่แบบลูกกำลังเรียนอนุบาลรถคันแรกก็กำลังผ่อนไม่หมดเมียก็ยังเสือกท้องคนที่สองอีกเมียคนที่สามก็ยังมาอีกกูจะทำยังไงเดียววะเนี่ยจะขอผอสอเอ้า 70,000 ยอมจ่ายตกเป็นเหยื่อละที่ผมบอกว่าตกเป็นเหยื่อหนึ่งเสียเงินให้เขาโอเคไหมน้องถัดมานะได้ลงเหมือนกันได้ลงเหมือนกันแต่ปรากฏว่าวารสารที่ได้ลงถูกจัดอยู่ในกลุ่ม B All List All คือ ALL นะ B All List นะครับดังนั้นซวยเลยซวย2ต่อแรกเสียเงินไป 70,000 และผลงานวิจัยนั้นเอามาขอตำแหน่งไม่ได้ต่อที่2ถ้าอยู่มหิดลนะโดนวินัยนะครับเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเนี่ยพยายามถามเยอะๆนะจะได้ไม่เรียนสิ่งใหม่เอาเขาจะหาว่าทำไมไม่ตรวจสอบให้มันดีก่อนทำให้มหาลัยมีชื่อเสียงเอ้ยเสียชื่อเสียงก็เนี่ยมึงก็ไปเถียงกับเขาที่ก็เนี่ยไม่พี่เข้าใจพี่เข้าใจไม่ผมเข้าใจไงเขาอาจคำว่าวินัยอาจจะไม่ได้ต้องมีปัญหาอะไรมากมายไงแต่คือไม่หิดฟังก่อนนะเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะทำให้ดูใจเย็นๆดิใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวรอ Google มาก่อนนะใช่ใช่นี่กำลังจะทำให้น้องดูเนี่ยเดี๋ยวจะเถียงกันละควังกูพูดเล่นแป๊บเดียวนี่กำลังจะบอกไงคือ B เดี๋ยวกลัวพิมพ์ผิดเฮ้ยแป๊บเดียวนะเพราะว่าการเป็นครูเนี่ยนะถ้าสอนผิดแล้วมันยุ่งนี่ขอเชิญพี่น้องทั้งหลายดูดีๆนะมันดังถึงขนาดขึ้นลิสต์เลยอ่ะ คือเดี๋ยวจะเรียนอาจารย์ทำลงนะน้องนะคืออย่างนี้เว้ยไอ้มหิดลเนี่ยเขาจัดวารสาร B All List แล้วแจ้งเพื่อทราบทุกคนก็จะต้องรับทราบใช่ไหมประเด็นคืออย่างนี้สมมุติว่าอาจารย์โยธินงานของผมอยู่ใน B All List ใช่ป่ะก็ประกาศให้รู้แล้วเนี่ยกรุณาอย่าส่งไปแต่ปรากฏว่าเจ้าเนี่ยมันเป็นคู่แข่งกับเราไงมันสืบพบว่าโยธินตีพิมพ์ใน B All List มาเลยเสียชื่อเสียงละไอ้ที่บอกว่าอินดิเคเตอร์สูงๆอ่ะต้องลบออกลบพวกนี้ออกไปจริงๆเหลือเท่านี้ไงเห็นไหมคำว่าวินัยของผมไม่ใช่ว่าวินัยประเภทอะไรมากมายแต่ว่าเหมือนกับมีการมานั่งคุยกันที่หลังไม่เอานะอย่าทำเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับ Be a list of publisher scholarly open access เห็นไหม list of predatory publisher 0014นะครับ เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวารสารที่ใช้ตีพิมพ์ผลงานอยู่ใน Be a list เอาภาษาไทยดีไหมดังนั้นทุกคนรู้จักหาไหมเป็นห่วงเลยฟาติมาเนี่ยพอได้ไหมน้องเธอเก่งนะแต่พี่กลัวว่าจะเป็นเดี๋ยวแบบอาจารย์สมยศใช่ไหมลูกชื่ออะไรลูกฮะพ่อพี่เรียกสมยศได้ยังไงเนี่ยเออสุภชัยลูกขอโทษหยอกๆกันนี่นะเอาภาษาไทยมาเนี่ยเธอรู้วิธีหาแล้วนะ B All List โอเคนะรู้วิธีหาแล้วนะทีนี้เรามาดู B All List Predatory Publisher VIV นะเอาตรงนี้ก่อนนะสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ของเกษตรนะศาสตราจารย์ดร.อุทัยรัตน์นครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์คนนี้นะครับที่เป็นคนเขียนเรื่องนี้ที่มานะงานวิจัยเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการแสดงความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำเห็นไหมก็ประกาศแล้วให้รู้ไงนี่แค่เกษตรนะซึ่งทำให้เกิดแรงผลักดันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้วยการที่มหาลัยเป็นสถาบันศึกษาทำให้ผลงานวิจัยจากมหาลัยเผยแพร่เป็นบทความผ่านวารสารวิชาการซึ่งบทความต่างๆจะผ่านการกลั่นกรองโดยผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเดียวกัน
และการนำบทความต่างๆไปใช้ประโยชน์ก็จะสามารถตรวจสอบได้จากปริมาณการอ้างอิงหรือ citation จากบทความอื่นทั้งนี้การรวมรวบรวมบทความนับล้านเรื่องจากวารสารในสาขาวิชาต่างๆในโลกที่มีนับหมื่นรายการไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนักจึงมีองค์กรที่รวบรวมรายการวารสารเหล่านี้เช่น ISI ใช่ไหมอันนี้คือมาตรฐาน Knowledge และ Scopus โอเคนะได้สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายความสำคัญวารสารแต่ละฉบับจัดสร้างดัชนีอินเด็กซ์ของวารสารเช่น Science Citation Index Scopus อะไรก็ว่ามา Impact Factor อะไรก็ว่ามานะใน Impact Factor นะเข้าใจนะครับนี่เขานำมาแล้วบทนำนะครับทีนี้ Be All List of Predatory Publishers Worldwide Webs เนี่ย Scholarlyoa.com publisher เป็นรายชื่อสำนักพิมพ์ที่มีแนวโน้มว่าไม่ได้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและอาจเป็นการหลอกลวงเพื่อหารายได้ใช่ไหมสุภชัยใช่ไหมครับนะครับแค่ยกตัวอย่างจะไปคิดอะไรมากในบางกรณีอาจพบวารสารลักษณะนี้ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยสำนักพิมพ์ก็จะมีบัญชีรายชื่อวารสารเนี่ยคลิกเข้าไปจะได้บัญชีวารสารนะครับเนี่ยถ้าคลิกตามเนี่ยจะได้รายชื่อวารสารอื้อเลยดังนั้นอาจารย์ฟาติมะน้องจะต้องรับอาสาจากทั้งเพื่อนเนี่ยเธอต้องเซิร์ชแล้วแจกเขาไม่แต่ทุกคนพอรู้แล้วนี่นะครับพอหาได้ใช่ไหมครับนะครับเนี่ยนะครับจะมีรายชื่อวารสารเนี่ยแยกต่างหากรายชื่อเหล่านี้รวบรวมโดยบรรณารักษ์ของUniversity of Colorado at Denver ชื่อ Associate Professor Jeffy B. All นี่ไงคำว่า B. All ย่อมาจากนามสกุลของเจ้านี่โอเคนะเนี่ย B. All List คือบัก B. All บักคือคนอีสานบ้านผมไง B. All List คือคุณ B. All ช่วยจัดเตรียมให้จริงไม่ใช่หรือแสวงดี List อย่างเงี้ยนะครับอะไรนะเฮ้ยนินทาอาจารย์บาปนะเว้ยพูดเล่นนะน้องโดยได้รีวิววารสารและสำนักพิมพ์จำนวนมากและรวบรวมเป็นรายชื่อสำนักพิมพ์วารสารที่อาจจะเข้าข่ายวารสารที่ไม่ควรส่งรายงานไปตีพิมพ์ Be All ไม่ใช้คำว่าหลอกลวงเขาไม่ใช่ว่าหลอกลวงเขาแต่ว่าสื่อไม่งั้นจะโดนตีหัวแหละโดนรังแกนึกออกไหมเพื่อนักวิจัยจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาว่าควรจะตีพิมพ์หรือกองบรรณาธิการหรือผู้ประเมินให้หรือไม่รายชื่อเหล่านี้มีการปรับปรุงเสมอโดยมีการถอดถอนหรือเพิ่มเข้าไปใหม่และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์นะครับลักษณะทั่วไปของวารสารใน Be All List of Predatory Publisher โอเคนะไอ้นี่คือคุณ Be All นะอันเนี้ยชื่อคนนี้คือเจฟฟรีย์ Be All รู้จักไหมบ้านเขาอยู่นี่นะพะดูนี่พ่อแม่มันขายไอติมนี่นะครับเอา้ารักดีแล้วล่ะเราก็เรียนบทความตีพิมพ์เนี่ยค่อยๆรู้ไปนะลักษณะทั่วไปของวารสารใน Be All's List of Predatory Publisher ข้อสังเกตง่ายๆของวารสาร Predatory แปลว่าอันตรายใช่ไหมนะครับอันตรายหรือไม่ควรทำนี่คือเป็นวารสารออนไลน์จำได้ไหมที่พี่บอกเธอเมื่อเช้าแต่ของน้องก็ต้องดูให้ดื่นๆนะเว้ยไม่ใช่เข้าใจนะที่คุยกันแล้วหนึ่งเป็นวารสารออนไลน์เป็นส่วนใหญ่อาจมีการตีพิมพ์เป็นเล่มบ้างทั้งนี้ Be All สนใจเฉพาะวารสารที่เป็นออนไลน์แต่ไม่ได้หมายความว่าวารสารที่ตีพิมพ์เป็นเล่มจะมีคุณภาพดีกว่าเห็นไหมครับนี่ผมตอบเธอไปแล้วนะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ในราคาที่สูงนี่ไง70,000นะนี่พูดแบบกันเองเลยนะมีกระบวนการพิจารณาเรื่องเพื่อตีพิมพ์รวดเร็วทันใจข้ออีเมลยังไม่ถึง5นาทีมัน accept แล้วนี่นะครับรวดเร็วทันใจอาจมีการประเมินบทความแบบอารุ่มอร่วยและส่งให้ปรับปรุงบ้างพอเป็นพิธีสำนักพิมพ์ไม่มีชื่อเสียงในวงการนี่ไงโอเคนะครับสำนักพิมพ์ไม่มีชื่อเสียงในวงการอย่างที่เราบอกกันแล้วไงว่าไซด์ไดเรกไซด์มาโก้เดี๋ยวให้ copy ไปนะครับอาจตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่น่าเชื่อว่ามีความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขานั้นๆกรณีนี้ไม่จำเป็นเสมอไปหลายสำนักพิมพ์ตั้งอยู่ในอเมริกาอังกฤษแคนาดายุโรปซึ่งก็หมายความว่ามันอยู่อเมริกายุโรปญี่ปุ่นเกาหลีหรือจีนบางทีมันก็หลอกลวงได้นะครับ
หลายวารสารตั้งชื่อคล้ายคลึงกับวารสารที่มีชื่อเสียงเช่นเติม S ไปท้ายชื่อวารสารแค่ S ตัวเดียวเท่านั้นเช่น Journal of Agriculture อันนี้มันโอเคแต่เป็น Journal of Agriculture เข้าใจนี่จริงๆจริงๆไอ้เราแบบเราเอาไวเข้าว่าเราไม่ได้ดูละเอียดไงเนี่ยเจอมาแล้วนั่นน่ะ 70,000 เนี่ยสุภชัยใช่ไหมลูกโอเคนะครับดังนั้นนะดังนั้นนะครับเราถึงไหนวะเนี่ยดังนั้นนะเพื่อที่จะประหยัดเวลาเนี่ยเอาอีกนานก็ได้ใช้ภาษาไม่ถูกต้องมากมายผิดไวยากรณ์มีคำผิดพบทั้งในเว็บไซต์และเรื่องที่ตีพิมพ์โอเคนะครับวิธีการพิจารณาของคุณบีออลละเอียดกว่านี้มากสามารถติดตามได้ในบล็อกอะไรก็ว่าไปถ้าท่านตีพิมพ์ในเอกสารที่อยู่ในบีออลลิสท่านจะเจออะไรโอเคนะเนื่องจากการดำเนินการของบีออลก็คืออาจารย์คนนี้คนนาประดู่นี่นะครับก็มีหลักการที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือได้จึงทำให้บีออลลิสได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั่วโลกอย่างไรก็ตามบีออลลิสไม่ได้บอกว่าวารสารเหล่านั้นไม่มีคุณภาพต้องฟังให้ดีนะซึ่งอาจเป็นเพราะอาจนำไปสู่การฟ้องร้องกันตามมาจึงทำให้การนำ BL list มาให้นักวิจัยใช้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจว่าจะส่งตีพิมพ์ในวารสารใดจึงจะเหมาะสมทั้งนี้วารสารในโลกที่ดียังมีอีกจำนวนมากนะครับและองค์กรที่ให้ทุนวิจัยก็สามารถลดความเสี่ยงที่ผลงานวิจัยที่ให้ทุนไปกลายเป็นงานที่ไม่มีใครยอมรับโดยไม่สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยที่ยอมตีพิมพ์ใน BL list นี่ไงดังนั้นมันอันตรายมันจะถูกภาษาเขาเรียกว่า sanction นะครับหรือต้านจากแหล่งทุนนะครับเนี่ยนะครับมหิดลบางทีเขาทักเลยนะเฮ้ยอย่างผมขอตำแหน่งเนี่ยในพูดแบบกันเองนะคณะกรรมการกลั่นกรองที่สถาบันผมก็ตรวจเช็คอย่างละเอียดกรรมการกันกรองมหาลัยก็ตรวจเช็คอย่างละเอียดถึงขนาดขอใบเซอร์ติฟิเคตไอจริยบรรณวิจัยนะครับกว่าจะไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิโอเอ็กซเรย์กันไม่ใช่น้อยๆนะครับนี่ผมจึงค่อนข้างที่จะสบายใจนะครับเพราะว่ากระบวนการไม่โดนเขาจะเช็คแบบนี้เลยนะอาจารย์ต่อไปนี้นะครับถ้าตีพิมพ์เอกสารนี่จะเป็นโอเคนะก็ไม่ได้นะแม้จะเป็นการยากที่จะห้ามไม่ให้ตีพิมพ์ในวารสารเหล่านี้แต่ถ้าท่านเลือกจะตีพิมพ์ในวารสารเหล่านี้ท่านอาจพบปัญหาดังนี้ผลไม่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทำให้เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ซึ่งหมายรวมถึงการขอตำแหน่งทางวิชาการการพิจารณาทุนวิจัยการพิจารณารางวัลการสมัครเข้าตำแหน่งในบางกรณีรับตำแหน่งในบางกรณีขาดโอกาสในการปรับปรุงตนเองคือโดนด่าโดนตำหนินะครับไม่มีแก้ตัวอาจตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพหาโอกาสจากการต้องการตีพิมพ์นักวิจัยเห็นไหมต่อมานะครับผลกระทบต่อวงการศึกษามหาวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติเพื่อยกมาตรฐานการวิจัยของสถาบันและของประเทศการตีพิมพ์วารสารที่ไม่มีคุณภาพนี้จึงเป็นอันตรายต่อระบบการศึกษาวิชาการของไทยคือมันจะฉุดแรงกิ้งเลยอ่ะนึกออกไหมครับมันฉุดแรงกิ้งอาจารย์เขาถึงคือของมหิดลเขาประกาศแล้วว่ามีวารสารอะไรบ้างที่ไม่ควรส่งแต่ดันไปส่งนี่ซวยเพราะทำให้มาอะไรมีชื่อเสียงก็เขาประกาศแล้วไงนะครับ Science Citation Index Scopus Biolis และ Biolis เป็นยังไงเนี่ยก็ต้องอ่านนะดังนั้นนะครับนี่ขนาดผมจิ้มแบบง่ายๆนะครับนี่วารสารของเขาก็โชว์วารสารของเขานี่ของนี่ก็คือของเกษตรนะครับนี่คือของเกษตรวารสารของเกษตรโอเคไหมมองเห็นใช่ไหมนะครับเนี่ยอยู่ในฐานทรายมาโก้อยู่ในสารอะไรของเขานะซ็อกซีไอนะครับเขาอยู่ในฐานอะไรของเขาเยอะเขาคุยเลยอ่ะโอเคไหมพอจะหาได้นะมีคำถามไหมครับเอาเลยบางคนก็ถือจังหวะที่ครูเล่าให้เพื่อนฟังหลับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เหมาะสมและควรปฏิบัติเป็นคนฉลาดไงเรื่องอะไรกูไม่ฟังกูก็หลับเลยผมก็ทำแบบนี้บ่อยนะเวลาอยู่กรุงเทพอ่ะ